สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Thailand Can Do กันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเห็นโครงการดีๆกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้เรายังมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งที่จะมาเป็นพูดคุยในรายการกับเรานะครับซึ่งท่านผู้นี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายบทบาทมากในทุกวันนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาในบทบาทของนักลงทุนนะครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ก็คือดร.สุประชัยปาจริยานนท์หรือหมอคิดนะครับสวัสดีครับหมอคิดครับสวัสดีครับจิ๋วครับเป็นไงฮะสบายดีไหมครับสบายดีครับเจอกันเรื่อยๆนะครับเจอกันบ่อยๆเลยครับผมวันนี้เนี่ยมาคุยกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วบทบาทของหมอคิดเนี่ยทุกวันนี้จริงๆทำอะไรอยู่บ้างครับครับผมจริงๆช่วงนี้นะครับก็ผมก็มีอยู่2หมวกนะครับหมวกแรกเนี่ยก็คือการเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับของบริษัทแม็กซ์ดีว่านะครับที่เป็นดิจิตอลเอเจนซี่นะครับเป็นเอเจนซี่ที่ดูแลเรื่องดิจิตอลโดยเฉพาะใช่ครับก็คือเป็นที่ปรึกษานะครับด้านกลยุทธ์และสื่อดิจิตอลครับครบวงจรครับหมวกที่2นะครับก็คือการเป็นในเรื่องของ Angel InvestorAngel Investor นี่หมายถึงเป็นนักลงทุนที่เหมือนเทวดาอารมณ์ประมาณนั้นใช่ป่ะใช่ครับก็คืออธิบายนิดนึงนะฮะ Angel Investor ครับจริงๆแล้วในโลกของการลงทุนนะครับก็คือมันก็จะที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนที่เป็น Angel Investor ใช่มั้ยครับบางคนที่เป็น VC นะครับหรือว่า Venture Capital ครับ Angel Investor เนี่ยเราจะเน้นนะครับกับ Tech Startup นะครับที่อยู่ในสเตจแรกๆนะครับคือเรียกว่าเพิ่งเริ่มอ่ะครับเพิ่งเริ่มตั้งไข่เพิ่งเริ่มตั้งไข่นะครับก็จะมี Angel Investor เข้าไปช่วยนะครับเรียกว่าไปช่วยลงทุนนะครับเพราะว่าก่อนที่จะไปหา VC เนี่ยเขาต้องมีความแข็งแรงแล้วระดับหนึ่งอ๋อเหมือนเราจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ช่วยปั้นตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรียกว่าปั้นเรียกว่าปั้นของที่ยังไม่มีให้มันเกิดขึ้นเลยครับผมครับแล้วบทบาทของ Angel Investor ทุกวันนี้นี่คือทำอะไรอยู่บ้างฮะก็ตอนนี้นะครับในหมวกที่เป็น Angel Investor เนี่ยผมก็ลงทุนนะครับใน Tech Startup นะครับแล้วก็ในสาขาที่เราถนัดนะครับที่ผมเองถนัดนะครับอาทิเช่นในเรื่องของพวกที่เกี่ยวข้องกับมีเดียนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับหรือว่า Healthcare นะครับเห็นว่าจริงๆแล้วบทบาทของการเป็น Angel Investor เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนตอนนั้นนี่เหมือนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตป่ะฮะถึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากจะเป็นนักลงทุนทุกวันนี้ครับครับจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยมันย้อนกลับไปนะครับคือเมื่อ10ปีที่แล้วที่เราเริ่มทำบริษัทใหม่ๆใช่ไหมครับเราก็เจอปัญหามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีบ้างเรื่องกฎหมายบ้างเรื่องมาร์เก็ตติ้งบ้างคือที่มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆเหมือนจริงๆเรามีความถนัดในบางเรื่องอยู่แต่เราต้องไปทำเรื่องอื่นที่เราไม่ถนัดด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นเพนพอยต์มากเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าในวันนี้เนี่ยเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วนะครับแต่มีน้องๆ นะครับอีกหลายๆบริษัทที่เขามีไฟเหมือนเราย้อนกลับไปเนี่ยมันเห็นตัวเองในอดีตมันเห็นภาพเลยว่าในวันนั้นเราเป็นแบบนั้นน่ะแต่เราก็ไม่อยากจะให้เขากลับมาเจอภาพแบบนั้นอีกแล้วภาพที่เราเคยเดินพลาดมาบ้างใช่ไหมครับภาพที่เราเคยเรียกว่าเสียเวลากับมันไปถ้าเกิดสมมติว่าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเกิดตอนนั้นเรามีที่ปรึกษาดีๆเนี่ยนะครับเรามีคนที่เข้ามาลงทุนแต่ไม่ได้แค่ลงแค่เงินนะเพราะจริงแล้วผมคิดว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เมืองไทยเขาไม่ได้ต้องการเงินทั้งหมดแต่เขาต้องการพี่เลี้ยงนะครับคนที่จะมาให้คำแนะนำในการที่จะเริ่มธุรกิจได้ใช่ถูกตอนเขาต้องการพี่เลี้ยงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นคนตรงนั้นที่เอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยเติบโตครับแล้วคราวนี้เนี่ยในบทบาทพี่เลี้ยงนี้เนี่ยเราสามารถให้คำแนะนำอะไรได้บ้างลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าคำแนะนำอะไรที่เราให้กับน้องๆรุ่นใหม่ได้ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยเราก็ได้เริ่มโครงการนะครับโครงการที่เราเรียกว่าเป็น Mac Viva for Startup นะครับก็ช่วยเหลือสตาร์ทอัพนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็เลือกสตาร์ทอัพก่อนนะครับมีน้องๆเข้ามาคุยกับเรา 20-30 บริษัทนะครับคัดเลือกลงมานะครับที่น่าสนใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจะเซตแผนละนะครับเอาแผนธุรกิจของเขามาดูนะครับดูว่าแผนธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับเราก็เริ่มที่จะคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครต้องการความช่วยเหลือนะครับในเรื่องการเงินนะครับในเรื่องการตลาดนะครับหรือว่าในเรื่องเน็ตเวิร์กที่เรามีอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะส่งเข้าไปเนี่ยพบปะนะครับพบเจอผู้คนที่เรามีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีแค่หมอคิดเป็นคนให้คำแนะนำคนเดียวแต่เป็นมีเครือข่ายที่มาช่วยกันถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับก็คือเน็ตเวิร์กที่เรามีอยู่ที่เราสะสมมาตลอด10ปีนะครับนับตั้งแต่10ปีที่แล้วที่บอกเจอปัญหาเนี่ยเราก็สะสมมาเรื่อยๆถูกต้องครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยเขาเอาประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ได้เต็มที่เลยครับใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ต้องไปนั่งเอ๊ะพี่ครับถ้าเกิดสมมติอยากจะติดต่อเรื่องการเงินหรือว่าคนที่เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคุยกับใครดีครับพี่ครับใช่ไหมครับเราก็จะมีรีซอสตรงนั้นให้เขานะครับเพื่อทำให้เขาไปหาคนที่ถูกเรียกว่าไปถูกคนน่ะนะครับจะได้ไม่ต้องไปเจอใครใช่ได้เติบโตได้เร็วขึ้นครับผมแล้วอย่างทุกวันนี้เรียกว่าณตอนนี้เนี่ยมีอุตสาหกรรมหรือมีบริษัทรูปแบบไหนบ้างที่ทางหมอคิดกำลังช่วยดูแลอยู่ครับใช่ครับก็สิ่งที่เราดูแลใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องตอบกลับมาในสิ่งที่เราถนัดเพราะเราคงไม่สามารถจะไปดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารซึ่งไม่ใช่จุดแข็งของเราเลยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาเราคงไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเน้นเนี่ยผมก็เอาแบ็กกราวด์เดิมของเรานะครับก็คือเราก็ถนัดในเรื่องของ
tech startup ใช่ไหมครับที่เน้นเรื่องของ media และ advertising นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโฆษณานะครับเราสนใจนะครับที่จะช่วยนะครับหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของ healthcare นะครับซึ่งผมมีสายสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับ finance นะครับการเงินนะครับก็สามารถที่จะเราก็จะมีทีมนะครับที่เข้ามาช่วยทำให้เขาโตมากขึ้นในมุมนั้นได้ตอนนี้นี่เรียกว่ามีบริษัทที่หมอคิดดูแลอยู่เนี่ยประมาณกี่บริษัทที่ให้คำแนะนำอยู่ครับประมาณ5บริษัทครับ5บริษัทใช่ครับลองยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆเขาทำอะไรไม่ต้องพูดถึงธุรกิจเขาก็ได้หมายถึงเป็นไงบ้างฮะตอนนี้สถานะจริงๆก็ทุกคนเนี่ยกำลังจะอยู่ในช่วงเริ่มนะครับคือเพราะเราเริ่มต้นโครงการเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคิดว่าปลายปีนี้เนี่ยนะครับช่วงควอเตอร์4เนี่ยนะครับทางคุณชิวหรือว่าทางทุกคนเนี่ยก็จะได้เห็นโปรดักต์เหล่านั้นออกสู่ตลาดอ๋อเพราะเร็วขนาดนั้นเลยอ่ะฮะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าหลายโปรดักต์เนี่ยพอมันเกี่ยวข้องกับเทคใช่มั้ยครับครับเรียกว่ามาไวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้โอกาสนะที่มีตรงนี้เนี่ยให้เขาเติบโตให้ไวที่สุดนะครับแสดงว่าที่ฟูมฟักกันมาเนี่ยใกล้ละใกล้แล้วครับใกล้ถึงเวลาปล่อยละเรียกว่าจะมี Thailand Can Do อีกหลายๆบริษัทเลยดีครับเดี๋ยวเราเชิญมาในรายการที่นี่ใช่เลยครับหมอคิดเองมองในเรื่องของการขยายตรงนี้ยังไงฮะหมายถึงว่าเราจะขยายเรื่องของอุตสาหกรรมที่เราดูแลอยู่หรือจะขยายจำนวนบริษัทที่เราดูแลอยู่เนี่ยมีแผนยังไงบ้างในอนาคตครับจริงๆเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราเป็น Angel Investor นะครับหรือว่า Angel Fund นะครับ Angel Fund ในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้อง Exit ใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยการที่จะทำให้ Angel Fund ของเราเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องมีบริษัทดีๆใช่ไหมครับเดี๋ยวสตาร์ทอัพที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมโครงการเยอะๆใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าเราไม่รีบครับเราก็ใช้เวลานะครับในการเฟ้นหานะครับโครงการดีๆโครงการดีๆนะครับน้องๆที่เรียกว่ามีไฟนะครับทีมงานพร้อมนะครับไอเดียเนี่ยผมคิดว่ามาปรับกันได้นะครับดูที่ทีมงานก่อนเป็นหลักนะครับแล้วก็เข้ามานะครับร่วมกับโครงการของเราครับนะครับผมกำลังจะถามพอดีเลยว่าจริงๆแล้วปัจจัยสำคัญเลยเนี่ยที่หมอคิดให้ความสำคัญมากในการที่จะคัดเลือกทีมเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องทีมงานที่ดีมีปัจจัยอื่นอะไรบ้างที่เรียกว่าสำคัญมากที่เราต้องพิจารณาก่อนจริงๆที่เราพิจารณาก็มีแค่2เรื่องนี่แหละครับก็คือหลักๆก็คือทีมงานใช่ไหมครับแล้วก็เพราะทีมงานเนี่ยลงให้ลึกก็คือเป็นคอมบิเนชันของทีมงานแปลว่าโฟลเดอร์เองใช่ไหมครับเขาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับเขามีความถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรครับแล้วไอ้ core founder ของเขาเนี่ยเขามีความถนัดที่มันมาคอมพลีเมนต์กันหรือเปล่าเพื่อจะทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยไปได้แรงยิ่งขึ้นใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นจุดสำคัญสุดนะครับข้อที่2เนี่ยคือเรื่องของไอเดียและขนาดตลาดใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าไอเดียดีนะครับทำได้จริงนะครับตลาดใหญ่มากมีโอกาสทางธุรกิจตัวเนี้ยก็เป็นปัจจัยที่เราสนใจมากสนใจแน่นอนใช่ครับแล้วอย่างทีนี้ผมแอบกระซิบถามนิดนึงว่าตัวการที่เราจะช่วยปั้นน้องๆได้เนี่ยมันมีเรื่องของเงินลงทุนตรงนี้เนี่ยหมอคิดเองมีการจัดการตรงนี้ยังไงฮะคือมีกองทุนรออยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงถูกต้องครับตอนนี้เราก็ใช้เงินที่เรามีอยู่แล้วนะครับตัวที่ผมเนี่ยกันเงินออกมาส่วนหนึ่งนะครับเพื่อทำเป็นกองทุนตรงนี้เลยครับผมนะเพื่อจะลงในสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยแม็กฟิว่าเองเนี่ยเราก็มีโครงการใช่ไหมครับที่จะให้ในเรื่องของ co-working spaceนะครับให้ในco-working space หมายถึงเป็นพื้นที่ที่ใครก็มาใช้งานทำงานตรงนั้นได้เหรอฮะประมาณนั้นป่ะเรียกว่าเป็นเนื่องจากที่ที่แม็กฟิว่าเนี่ยเรามีพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับเราก็สามารถที่จะแชร์พื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับให้กับสตาร์ทอัพที่สนใจเนี่ยเข้ามาตั้งทำงานร่วมกับทีมของแม็กฟิว่าเลยโอ้โหดีมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโคชชิ่งนะครับเรียกว่าเป็น weekly coaching ได้เลยนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอย่างที่เรียนครับว่ามีผู้บริหารใช่มั้ยครับจากบริษัทอื่นๆที่เขาถนัดในส่วนที่สตาร์ทอัพเขาสนใจธุรกิจที่เขาทำอยู่แล้วนะครับเข้ามาช่วยเป็นเมนเตอร์ด้วยนะครับเอาละครับเวลาน้อยเหลือเกินอยากจะขอให้หมอคิดช่วยทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับคนที่เรียกว่ามีไอเดียละแล้วเริ่มสนใจแล้วเราเริ่มเห็นรูทางแล้วอยากจะฝากอะไรทิ้งไว้ให้สตาร์ทอัพและว่าที่สตาร์ทอัพใหม่ไหมครับครับผมคิดว่าจริงๆตรงนี้นะครับก็ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่สตาร์ทอัพสำคัญมากต้องเริ่มทำก็คือว่าอย่าคิดอย่างเดียวนะครับทำเลยนะครับเพราะถ้าสมมติว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเริ่มทำเมื่อไหร่นะครับผมก็มั่นใจว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเขาก้าวไกลระดับโลกแน่นอนแน่นอนนะครับโอเคแล้ววันนี้ขอบคุณหมอคิดมากครับที่มาพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับกลับไปพบกับช่วงต่อไปของ iSpring กับคุณรวีนะครับและเรื่องราวดีๆของ Thailand Can Do ยังมีให้ดูกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะครับทุกวันพฤหัสและศุกร์ 5:30 น.มาพบกันที่นี่ที่ iSpring ครับตอนนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม